ชอบเล่าเรื่องมากครับและทุกครั้งที่ผมเล่นเกมผมก็มักจะคุยกับคนที่ผมเล่นด้วยเป็นประจำซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตผมใช่ไหมครับแต่มีอยู่วันหนึ่งที่มันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตผมซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติก็ได้ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่ามันปกติไหมวันนั้นผมเล่นเกมอยู่เป็นปกติครับแล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งเข้ามาเริ่มเปิดบทสนทนากับผมเฮ้ h อ่ e w e u c o m e from Uh, I'm from Thailand. Taiwan? No, no, Thailand, Thailand. Uh, Bangkok, Bangkok. Uh, oh, Bangkok, Pattaya. <laughs> anyway, uh, how old are you? Um, I'm 15. Oh, so you're in high school now? Yeah, yeah, high school. Uh, I, I like Thailand. I wish to ride an e l เ p h a n t to work เ <laughs> ชื่อไหมครับตอนผมได้ยินประโยคนั้นผมไม่ขำครับด้วยน้ำเสียงด้วยคำพูดด้วยการกระทำของเขาผมคิดว่ามันคือการเหยียดครับแล้วถ้าการเหยียดมันหมายถึงการปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยคำพูดหรือการกระทำที่ทำให้ตัวเองมีความสุขหรือกดคนอื่นให้ดูต่ำลงผ่านสิ่งที่เรียกว่าความแตกต่างของมนุษย์สิ่งนั้นเรียกว่าการเหยียดไหมครับ สำหรับผมผมแบ่งการเหยียดหลักๆเป็น2ประเภทตามชนิดของการกระทํานะครับคือการเหยียดที่มาจากการกระทําผมให้คํานิยามสั้นๆว่ามาจากการกระทําที่แตกต่างจากคนอื่นแต่ถูกทาแต่ถูกทําให้เป็นเหมือนกับคนอื่นเช่นการที่เราดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือที่แค่พูดชื่อยังไม่มีใครรู้จักเลยแล้วเราถูกทาให้เราต้อง ทำอย่างที่คนส่วนใหญ่ทํามีความสุขอย่างที่คนส่วนใหญ่มีความสุขแล้วเราจะมีความสุขในแบบของเราไม่ได้หรอครับหรืออย่างที่สองคือการเหยียดที่ไม่ได้มาจากการกระทําผมนิยามว่ามันคือสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเรามาตลอดอยู่แล้วเช่นเชื้อชาติาศาสนาหรือแม้แต่สีผิวในขณะที่ประเทศไทยบอกว่าตัวเองเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมแต่เรายังเห็นคําพูดบางคําพูดที่ใช้แทนความหมาย ของเชื้อชาติในแง่ลบเห็นการกระทําบางการกระทําที่แค่ทําท่าก็บอกได้แล้วว่ามันกําลังเหยียดใครมันกําลังเหยียดอะไรมันกําลังทําให้ใครดูต่ําลงแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงหลายๆคนเลือกที่จะไม่สนใจครับซึ่งโอเคมันได้ผลมากในบางครั้งแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้ผลผมจะบอกต่อไปนะครับว่าทําไมแต่บางคนก็เลือกที่จะต่อต้านเลือกที่จะต่อสู้ ผมอยากจะเล่าเรื่องอย่างนี้ครับมีเพื่อนของผมคนหนึ่งเป็นคนต่างชาติในสังคมของเขาเนี่ยเป็นสังคมที่มีคนคริสต์50%แล้วคนมุสลิมอีก50%อาศัยอยู่ด้วยกันวันหนึ่งเขาได้พบกับสิ่งที่เรียกว่าสงครามครับสงครามก่อการร้ายคนที่เสียหายมากที่สุดไม่ใช่ทหารไม่ใช่โจรไม่ใช่ผู้ก่อก,อการร้ายแต่เป็นพลเรือนผู้บริสุทธิ์ คนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยกับสาเหตุที่เกิดขึ้นผมมาพบว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดสงครามครั้งนี้ขึ้นคือการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมระหว่างสองสาศาสนาในบริเวณนั้นในบริเวณสังคมที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันมีทั้งความรุนแรงมันมีทั้งการถือปืนคว้างระเบิดกลับมาที่ประเทศไทยครับเราไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนั้นทุกๆุกวันเราไม่ได้เจอคนถือปืนวิ่งไล่กันทุกวันแต่ เราก็กําลังจะใกล้เคียงกับเหตุการณ์นั้นแล้วนะครับในขณะที่การเหยียดมันกําลังจะถูกกลายให้กลายเป็นเรื่องปกติในสังคมเราในวันที่คนที่พยายามจะออกมาพูดเรื่องนี้ออกมาพยายามจะต่อต้านเรื่องนี้ทําไมเขาถึงโดนประโยคที่ว่ารับไม่ได้ก็ออกไปสิเขาอยู่อย่างนี้กันมาตั้งนานแล้วผมอยากจะถามคำถามทุกคนอย่างนี้นะครับ ใครที่รู้สึกว่าคําถามนี้เนะี่ยคุณเคยทํามาก่อนแล้วขอให้ยกมือแค่นี้ก็พอนะครับใครเคยโดนเหยียดบ้างครับใครเคยเหยียดคนอื่นบ้างครับจํานวนมันยังค่อนข้างน้อยนะครับเอาใหม่นะครับใครไม่เคยโดนเหยียดบ้างครับผมขอถามใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับใครไม่เคยเหยียดคนอื่นบ้างครับ คิดดีๆนะครับทุกคนเคยโดนเหยียดและทุกคนเคยเหยียดแน่นอนครับแต่มันกำลังถูกกลายให้เป็นเรื่องปกติผมผมกำลังเปรียบเทียบผ่านสถิตินี้นะครับอันนี้เป็นการเก็บสถิติจากสำนักข่าวสำนักข่าวหนึ่งจากครูในโรงเรียนมัธยม หลายแห่งทั่วโลกนะครับผมพบว่า62เปอร์เซ็นเคยพบเห็นการดูถูกทางวาจาในห้องเรียนและ58เซนตเคยพบเห็นการดูถูกทางวาจาของนักเรียนในอาคารเรียนผมกำลังพูดถึงสิ่งที่ครูเห็น6ใน10คนนะครับคุณคิดว่าตัวเลขนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่ครับ5ใน10เหรอ3ใน10เหรอ1ใน10คำตอบคือศูนย์ครับผมเปรียบการเหยียดเหมือนกับหลุมกลางทางเท้าหน้าบ้าน วันแรกที่คุณเห็นมันคุณรู้สึกยังไงครับรู้สึกโกรธเหรอรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกกังวลแต่สิ่งที่คุณทําได้ง่ายที่สุดคือการเดินอ้อมและผ่านมันไปและวันที่สองวันที่สามวันที่สี่คุณก็ทําแบบเดิมครับคือการอ้อมแล้วเดินผ่านมันไปเพราะนั่นคือสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดหรือเป็นเพราะว่าคุณคิดว่าคุณถมหลุมนี้ไม่ได้ด้วยตัวเอง และในปัจจุบันคุณก็ยังทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่การกระทำนั้นมันไม่ได้ทำให้หลุมตื้นลงเลยครับมันทำให้หลุมลึกลงไปกว่าเดิมทุกคนครับผมเรียกสิ่งนี้ว่าวงจรแห่งการเหยียดครับเมื่อเกิดการเหยียดขึ้นเราก็เลือกที่จะไม่สนใจหรือต่อต้านเมื่อไม่สนใจแล้วมันก็ถูกทำให้กลายเป็นเรื่องปกติในสังคมเหมือนกับการทางเท้าที่ผมกล่าวไปนั่นแหละครับพอถูกทำให้กลายเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าจะมาจากการที่เราไม่สนใจหรือมาจากการที่เราต่อต้านมันก็ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพอเราโดนเหยียดมาแล้วเราก็โดนเหยียดกลับครับมันทําให้เกิดเป็นวงจรน,นี้กลับเข้าไปเรื่อยๆคนที่ถูกกระทําก็กลายเป็นคนกระทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกคนครับเราคงไม่อยากเห็นลุมกลางทางเท้าหน้าบ้านมันลึกใหญ่มากจนทําให้เราไม่สามารถเดินผ่านมันไปได้อีกแล้วสังคมไทยก็เหมือนทางทางเท้าตรงนี้ครับ เราคงไม่อยากเห็นวันที่คนในสังคมไม่สามารถใช้ชีวิตกันได้อย่างสงบสุขเราคงไม่อยากเห็นภาพที่ถือปืนคว้างระเบิดใส่กันเพียงเพราะว่าเราทําความแตกต่างให้แตกแยกครับในฐานะของเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งผมอยากจะบอกว่ามนุษย์เราถูกสร้างมาให้มีความแตกต่างครับแต่แน่นอนความแตกต่างมันไม่ใช่ข้ออ้างที่เราจะทําตัวไม่เหมือนกันกับคนอื่นอยากให้ความแตกต่างมาทําให้พวกเราแตกแยกกันจนไม่สามารถอยู่ได้ในสังคมครับขอบคุณมากครับ